วันนี้เราจะดูพระชนะพระเจ้าในพระธรรม2โครินธ์บทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่13ด้วยกันครับ2โครินธ์บทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่13ผมอยากเรียนเชิญพี่น้องร่วมลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระชนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันครับในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระเจ้าเราจึงขอร้องท่านทั้งหลายว่าอย่ารับพระคุณของพระเจ้าโดยไม่เกิดประโยชน์เราไม่ได้วางสิ่งกีดขวางบนหนทางของผู้ใดเลยเพื่องานปฏิบัตินี้จะไม่ถูกติเตียนแต่เราแสดงตัวเป็นคนปฏิบัติของพระเจ้าในทุกทางโดยมีความทรหดอดทนเป็นอย่างมากในความยากลำบากความลำเค็ญในเหตุวิบัติการถูกเฆี่ยนและการถูกจำคุกในเหตุการณ์วุ่นวายในการตรากตรำในการอดหลับอดนอนในการอดอาหารโดยความบริสุทธิ์ความรู้ความอดทนและความกรุณาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความรักอย่างจริงใจโดยถ้อยคำสัตย์จริงโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าโดยการใช้ความชอบธรรมเป็นอาวุธทั้งด้วยมือขวาและมือซ้ายทั้งในขณะมีเกียรติและขณะไร้เกียรติขณะถูกดูหมิ่นและขณะได้รับการยกย่องเมื่อถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหลอกลวงแต่ยังเป็นคนซื่อสัตย์ว่าเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักแต่ยังเป็นคนที่ใครๆรู้จักดีเป็นคนที่กำลังจะตายแต่ดูสิยังมีชีวิตอยู่เป็นคนถูกเฆี่ยนแต่ยังไม่ตายเป็นคนมีความทุกข์แต่ยังยินดีอยู่เสมอเป็นคนยากจนแต่ยังทำให้คนจำนวนมากมั่งมีเป็นคนไม่มีอะไรเลยแต่ยังเป็นเจ้าของทุกสิ่งชาวโครินธ์เอ๋ยเราพูดกับท่านทั้งหลายอย่างไม่ปิดบังเลยและใจของเราก็เปิดกว้างต่อพวกท่านเราไม่ได้ปิดใจต่อพวกท่านแต่ความรู้สึกของพวกท่านต่างหากที่เป็นฝ่ายปิดขอท่านตอบสนองเราในแบบเดียวกันข้าพเจ้าพูดกับพวกท่านเหมือนพูดกับลูกๆคือขอพวกท่านจงเปิดใจให้กว้างด้วยขอพระเจ้าทรงให้ถ้อยคำจากพระวจนะได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นมากกว่าความรู้แต่ให้เปลี่ยนทัศนคติและได้แสดงออกเป็นชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เปิดเผยให้ถ้อยคำจากพระวจนะที่เป็นตัวอักษรนี้ได้ออกฤทธิ์เดชในชีวิตของผู้ได้ยินได้ฟังรวมถึงผู้ที่ได้บรรยายขอพระเยซูคริสต์ทรงได้รับพระเกียรติแต่เพียงผู้เดียวในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งได้นะครับผมก็ไปลองไปเสิร์ชดูนะครับวิธีการทดสอบเพชรนะฮะพอดีสนใจนะครับสนใจพ่อมาประกอบคำเทศนะครับไม่ได้สนใจเพราะว่าจะซื้อเพชรนะครับนะเขาบอกวิธีทดสอบเพชรเนี่ยมีอยู่10วิธีวิธีแรกคือเอาไปชั่งน้ำหนักเขาบอกว่าเพชรแท้เนี่ยจะมีน้ำหนักน้อยกว่าเพชรปลอมประมาณครึ่งเท่าในขณะที่เท่ากันนะครับเพชรแท้จะมีน้ำหนักที่เบากว่าเพชรปลอมครึ่งเท่าวิธีทดสอบอย่างที่สองคือเอาเพชรเนี่ยไปลอยน้ำเขาบอกเพชรปลอมเนี่ยจะลอยแต่เพชรจริงจะจมนะฮะเพราะว่าความถ่วงจำเพาะของมันเยอะกว่าน้ำอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาไปทดสอบด้วยการมองด้วยสายตาปกติเขาบอกให้เอาเพชรเนี่ยไปวางบนกระดาษที่มีตัวหนังสือนะครับเพชรแท้นะครับจะไม่เห็นตัวหนังสือเพราะว่าการหักเหแสงของมันเนี่ยจะต่างกับเพชรปลอมแต่ถ้าเพชรปลอมเนี่ยจะเห็นเป็นตัวหนังสืออยู่นะอันนี้เป็นตัวที่เกี่ยวกับการหักเหของแสงอีกวิธีนึงในการทดสอบเพชรนะครับถ้าพี่น้องมีอยู่ในมือคนข้างๆใส่อยู่ลองเอาไปลองดูนะครับนะเขาบอกให้หยิบขึ้นมาแล้วก็ให้เป่าแบบไอ้น้ำอ่ะอย่างเงี้ยนะครับแล้วดูว่าไอ้ตัวฝ้าที่มันขึ้นเนี่ยมันค้างนานไหมถ้าลองเป่าแล้วเนี่ยฝ้าค้างนานแสดงว่าเพชรปลอมนะครับถ้าขึ้นปั๊บเดียวแล้วก็หายไปอันนี้เรียกว่าเพชรจริงนะครับบางคนภรรยาไม่เคยทดสอบกับแหวนมั่นเลยเนาะนะครับสามีเอามาให้ตั้งนานบอกว่าเก็บพร้อมล้อมลิปเป่าดูโหฝ้าไม่หายเลยนะครับ นะครับหวังว่าจะไม่ทำให้ครอบครัวแตกแยกนะครับนะอย่างที่5นะครับเขาบอกให้ลองทดสอบกับความหักเหของแสงนะครับเพชรแท้เนี่ยจะมีค่าการกระจายแสงที่สูงมากและแสงออกมาจะเป็นสีเทาปนสีรุ้งนะครับแล้วก็จะเห็นแวววาวชัดเจนนะฮะแต่เพชรปลอมเนี่ยจะมีผิวด้านแล้วก็ไม่แวววาวเมื่อสะท้อนแสง
อีกอย่างหนึ่งคือทดสอบด้วยกรดและด่างนะเพชรแท้เนี่ยจะไม่ทำปฏิกิริยากับกรดและด่างส่วนใหญ่นะครับมีแค่บางชนิดเท่านั้นที่ทำปฏิกิริยาแต่น้อยมากนะครับแต่สำหรับเพชรปลอมเนี่ยละลายเพราะด้วยกรดด่างง่ายนะอีกอย่างนึงคือใช้แสง UV เขาบอกเพชรแท้นะถ้าเจอแสง UV จะกลายเป็นสีฟ้าแต่เพชรปลอมจะเป็นสีอื่นนะใช้กล้องส่องขยายถ้าเพชรแท้เนี่ยจะมีเหลี่ยมคมเนี่ยจะเฉียบมากนะครับแล้วก็ไม่มีรอยขูดขีดสิ่งที่ทำให้เพชรแท้เกิดรอยขูดขีดได้ก็คือเพชรด้วยกันเองดังนั้นถ้าเราใส่เพชรไว้เป็นถุงๆบางทีอาจจะมีรอยขูดขีดกันและกันได้บ้างนะครับแต่สำหรับเพชรปลอมเนี่ยรอยขูดขีดเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ไม่มีความคมหรืออาจจะใช้เครื่องตรวจเพชรก็ได้นะครับหรืออาจจะดูใบเซอร์ติฟิเคตหรือใบรับรองของเพชรก็จะช่วยทำให้เรารู้ว่าเพชรเนี่ยเป็นเพชรแท้หรือว่าเป็นเพชรปลอมเพชรยังมีวิธีพิสูจน์นะครับและของปลอมเนี่ยถูกสร้างขึ้นด้วยเจตนาต้องการจะให้เหมือนของจริงมากที่สุดแต่แม้กระนั้นของปลอมยังไงก็ยังไม่ใช่ของจริงเราจะรู้จักของปลอมและของจริงได้ด้วยกระบวนการพิสูจน์เช่นเดียวกันกับชีวิตคริสเตียนพระเจ้าไม่ได้เพียงดีใจแค่เรามาโบสถ์กันเป็นจำนวนมากพระเจ้าไม่ได้เพียงดีใจเพียงแค่ว่าคนเราบอกว่าเราชื่อเรานับถือศาสนาคริสต์นะครับแต่พระเจ้าสนใจสิ่งที่มันลึกไปกว่าเปลือกนอกเหล่านั้นก็คือเรื่องของเนื้อแท้ของคนคนนั้นพระเจ้าไม่ได้มองเพียงแค่ว่าโบสถ์ไหนมีคนเยอะกว่าโบสถ์นึงแสดงว่าผู้รับใช้โบสถ์นั้นเป็นของจริงผู้รับใช้โบสถ์น้อยกว่าเป็นของไม่จริงนั่นไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าเพราะว่าความจริงแท้ของพระเจ้ามันเป็นเรื่องของเนื้อแท้ที่มีความน่าสนใจคนที่ไม่ได้สอนความเชื่อตามพระคัมภีร์ยังมีการเกิดผลได้หรือที่คริสเตียนเรียกว่ากลุ่มซ้อนผิดก็ยังมีการเกิดผลได้ฉะนั้นจำนวนผู้คนไม่ได้เป็นตัวบอกของแท้หรือของจริงแต่ของแท้ของจริงเนี่ยมันจะถูกบอกมาด้วยกระบวนการของการพิสูจน์อะไรบางอย่างซึ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยจัมเปโลได้พูดถึงสิ่งที่พิสูจน์ชีวิตของคริสเตียนว่าใครเป็นผู้รับใช้พระเจ้าของแท้และใครไม่ใช่ครั้งที่แล้วในพระธรรม2โครินธ์บทที่5เราได้ดูไปเรื่องหัวใจที่ขับเคลื่อนชีวิตอาจัมเปโลคือความยำเกรงกับความรักของพระเจ้าและเพราะมีความยำเกรงมีความรักพระเจ้าอยู่ในหัวใจทำให้จัมเปโลดำเนินชีวิตเป็นสาวกแท้ของพระเจ้าเราได้พูดถึง3วลีด้วยกันคือ nothing to hide ไม่มีอะไรต้องปิดซ่อน nothing to prove ไม่มีอะไรที่ต้องพยายามจะพิสูจน์ตัวเอง nothing to lose ไม่มีอะไรที่จะไม่ยอมเสียเมื่อเราเป็นสาวกแท้ชีวิตเราทั้งที่แจ้งและที่ลับจะได้รับการแก้ไขไม่ปิดซ่อนและไม่ต้องพยายามจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ได้การยอมรับจากพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าความรักพระเจ้านั้นเป็นการยอมรับเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วและเราไม่มีอะไรที่เราจะไม่ยอมสละถ้าหากเราเป็นสาวกแท้พระเยซูเราจะรู้ว่าสิ่งในโลกแม้ดีแต่จะคงอยู่ชั่วคราวจะมีสิ่งที่นิรันดร์กาลที่จะมาในภายหลังสำหรับครั้งนี้ใน2โครินธ์บทที่6ได้ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วว่าในเมื่อคุณซาบซึ้งในความรักคุณซาบซึ้งในความยำเกรงพระเจ้าสิ่งที่ควรจะทำจากนี้คือการตอบสนองต่อพระคุณในข้อที่1อาจารย์เปาโลบอกว่าอย่ารับพระคุณพระเจ้าโดยไม่เกิดประโยชน์อย่ารับพระคุณพระเจ้าแล้วก็สักแต่รับพระคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเรานั้นเป็นความจริงแต่คริสเตียนอย่าเพียงแต่รับพระคุณพระเจ้าด้วยปล่อยให้มันสูญเปล่าอาจารย์เปาโลได้หนุนใจว่าให้เราตอบสนองพระคุณด้วยการถวายตัวรับใช้พระเจ้าการรับใช้คือการตอบสนองพระคุณพระเจ้าการรับใช้ไม่ใช่การทำบุญคุณให้พระเจ้าใครที่บอกเราอุตส่าห์รับใช้ทำไมไม่เห็นอวยพรเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นกำลังเข้าใจการรับใช้ผิดแล้วเพราะการรับใช้ไม่ใช่การทำบุญคุณกับพระเจ้าแต่เป็นการตอบสนองพระคุณที่พระเจ้าให้กับชีวิตของเราและในการรับใช้นั้นจะมีการทดสอบเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะรับใช้พระเจ้าและได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างนั้นจะราบรื่นเสมอไปในเส้นทางของการรับใช้งานพระเจ้าเป็นงานฝ่ายวิญญาณจึงจะมีการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณจากปฏิปักษ์ฝ่ายวิญญาณอุปสรรคปัญหาจึงจะเกิดขึ้นกับคนที่รับใช้พระเจ้าและตอบสนองพระคุณแต่อุปสรรคปัญหาเหล่านั้นคือตัวพิสูจน์ที่ทำให้รู้ว่าใครเป็นของจริงหรือเป็นของแท้วันนี้ชีวิตที่ผ่านการพิสูจน์ที่อาจารย์เปาโลจะพูดถึงให้เราเข้าใจนั้นเป็นอย่างไรผมอยากจะยกมาที่นี่3ประการในหัวข้อคำบรรยายว่าชีวิตคริสเตียนที่ผ่านการพิสูจน์ถ้าเราจะเป็นคริสเตียนจริงๆเ
เป็นเนื้อแท้ของชีวิตของเราเราต้องผ่านการพิสูจน์ในสิ่งเหล่านี้ด้วยการตอบสนองปัญหาใน3ลักษณะเป็นอย่างน้อยอย่างที่1ครับอดทนต่อทุกสถานการณ์เพื่อพัฒนาอดทนทุกสถานการณ์ไม่ใช่อดทนแค่บางสถานการณ์ไม่ใช่อดทนกับบางเรื่องแต่อดทนกับทุกสถานการณ์ในข้อ4อาจารย์เปาโลบอกว่าแต่เราแสดงตัวเป็นคนปรนนิบัติของพระเจ้าในทุกทางโดยมีความทรหดอดทนเป็นอย่างมากในความยากลำบากความลำเค็ญในเหตุวิบัติการถูกเฆี่ยนและการถูกจำคุกและก็สิ่งต่างๆอาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งที่แสดงว่าเราเป็นคนรับใช้พระเจ้าคือความทรหดอดทนคุณจะรู้ว่าใครเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจริงๆก็ดูที่เขาอึดทนทรหดหรือเปล่าผมเคยถามศิษย์บาลท่านหนึ่งที่รับใช้พระเจ้ามา30กว่าปีตั้งแต่เขายังเป็นหนุ่มผมบอกว่าอาจารย์ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ยังต้องมีเส้นทางที่ต้องเดินไปเยอะอาจารย์ช่วยแนะนำทำยังไงผมจะจบสวยผมอยากจะจบสวยอยากจะจบดีอยากให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตตลอดไปเขาพูดคำเดียวกับผม3รอบว่าเคล็ดลับของเขาในการรักษาชีวิตให้จบสวยคืออดทนอดทนและอดทนเขาบอกคำนี้จะรักษาชีวิตเราให้จบสวยเพราะตลอดเส้นทางในการดำเนินชีวิตการรับใช้พระเจ้าเนี่ยแค่เราอยู่เพื่อตัวของเรามันก็ยุ่งยากมากพอแต่การรับใช้พระเจ้าหมายถึงการที่เราต้องอยู่เพื่อคนอื่นด้วยปัญหาของเราก็มีปัญหาทุกคนก็มีการอยู่เพื่อผู้คนอื่นๆหมายความว่าเราจะต้องเผชิญปัญหาเป็นจำนวนมากความอดทนจึงเป็นตัวที่ทดสอบและทำให้รู้ว่าใครมารับใช้พระเจ้าในวาระของตัวเองและใครมารับใช้พระเจ้าในวาระของพระเจ้าความอดทนจะเป็นตัวแยกระหว่างคนที่รับใช้พระเจ้าเป็นงานอดิเรกกับคนที่รับใช้พระเจ้าเป็นงานหลักคนที่รับใช้พระเจ้าเป็นงานหลักเขาจะอดทนแม้มันมีความขัดแย้งแม้ต้องเผชิญการเข้าใจผิดมีปัญหาความอดอยากความขาดแคลนแต่เขารู้ว่านี่คืองานหลักที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำและความอดทนจึงทำให้เราไม่เป็นผู้รับใช้แบบงานอดิเรกเอาเวลาว่างๆเอาสิ่งที่สะดวกใจจะทำเอาสิ่งที่อยากจะทำและเมื่อไหร่ไม่อยากทำก็เลิกทำนี่เขาเรียกว่าการรับใช้พระเจ้าแบบเป็นงานอดิเรกแต่ถ้าเรารับใช้พระเจ้าแบบรู้ว่าเราตอบสนองพระคุณเราคือผู้รับใช้ที่พระเจ้าเรียกเราจะรับใช้พระเจ้าแบบเป็นงานหลักแม้มันไม่สะดวกสบายความอดทนจะแยกจากการเห็นดีเห็นงามไปสู่การก้าวมาเต็มตัวเราจะเปลี่ยนจากคนที่เพียงแค่เห็นดีเห็นงามดีนะอยู่เพื่อคนอื่นมันเป็นสิ่งดีแต่ความอดทนจะเป็นตัวแยกจากคนที่เห็นดีเห็นงามเป็นคนที่ก้าวลงเรือมาเพื่อจะทำสิ่งนั้นอย่างเต็มตัวมันเป็นการแยกระหว่าง agreement กับ commitment เป็นเพียงแค่คนรู้สึกว่ามันดีกับคนที่ยอมลงเรือมาร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ยอมล้มเลิกและทำให้เขามีกำลังในสมัยของอาจารย์เปาโลนั้นการรับใช้พระเจ้าถือเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆเพราะความเชื่อคริสเตียนไม่ใช่กลุ่มใหญ่ของโลกเป็นเพียงแค่กลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งและเป็นความเชื่อที่ไม่ได้รับการรับรองทางกฎหมายในสมัยนั้นจึงถูกตามล่าขัดขวางคริสเตียนจำนวนมากถูกฆ่าตายอัครสาวกของพระเยซูคริสต์12คนถูกฆ่าตาย11คนอีกคนหนึ่งถูกฆ่าแล้วแต่ไม่ตายและแก่ตายคือยอมเขาไม่มีเงินตอบแทนที่มั่นคงในการงานของเขาไม่มีเงินเดือนต้องเผชิญความยากลำบากในการเดินทางขาดแคลนสิ่งจำเป็นเผชิญภัยโจรในการออกพันธกิจต้องถูกเฆี่ยนตีจามเปาโลถูกเฆี่ยน3ครั้งด้วยกัน3เหตุการณ์ด้วยกันต้องถูกขังคุกอดอยากในบางเวลาตรากตรำอดหลับอดนอนเจอการจลาจลมีบางครั้งที่พัมพีบรรยายว่าจามเปาโลถูกจลาจลถูกลุมถึงเสื้อผ้าถูกเอาหินขว้างจนกระทั่งท่านตายแต่พระเจ้าสมพระคุณทำให้ท่านกลับเป็นขึ้นมาจากความตายครั้งเพื่อจะรับใช้พระเจ้าต่อไปหากสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคริสเตียนในยุคนี้ที่รับใช้พระเจ้าถ้ารับใช้พระเจ้าแล้วถูกตามล่าถูกขัดขวางผลตอบแทนไม่มีความมั่นคงไม่มีเป็นความเชื่อที่ไม่ได้รับการรับรองขาดสิ่งจำเป็นคำถามที่น่าคิดคือพวกเราจะยังคงรับใช้พระเจ้าต่อไปหรือไม่เราได้ยินคนบอกว่ารับใช้แล้วท้อใจเพราะคนไม่ตอบสนองแต่คนไม่ตอบสนองหรือความท้อใจยังเทียบไม่ได้กับความทุกข์ที่เปาโลเจอในการรับใช้ยังเทียบไม่ได้กับปัญหาที่คริสเตียนในสมัยแรกต้องพบเจอคือความเสี่ยงกับความมั่นคงของชีวิตและครอบครัวแต่คนเหล่านั้นยังคงรับใช้พระเจ้าแม้จะเจอความยากลำบากนั่นแสดงให้เห็นความอดทนที่เป็นคุณสมบัติที่เข้าข้ามจากการเห็นดีเห็นงามไปสู่การก้าว
มาเต็มตัวและเมื่อเขายอมร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่เลิกลากับงานรับใช้ปณิธานที่ชัดเจนแบบนี้ทำให้เขาสร้างพลังให้กับจิตใจของตัวเองเมื่อเขาเจอปัญหาเขาไม่คิดถึงทางถอยหลังเขากลายเป็นคนที่ทรงพลังที่สุดและเขาสามารถจะคิดสร้างสรรค์ทางออกแม้ในสถานการณ์ที่ดูจะมืดมนเป็นเหมือนกับการทุบหม้อข้าวไม่ได้คิดว่าจะถอยเหมือนกับสมัยก่อนนักรบที่ทุบหม้อข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปกินในเมืองมันจะเค้นพลังมหาศาลในตัวนักรบคนนั้นขึ้นมาเพราะไม่มีหม้อข้าวนอกเมืองหลงเหลือให้เขาจะใช้สำหรับการยังชีพอีกต่อไปการอดทนคือการที่เราไม่คิดถึงทางถอยหลังและเราต่อสู้กับปัญหาโดยยืนระยะให้เต็มที่ที่สุดบางคนบอกว่ารับใช้พระเจ้าพระเจ้าต้องอวยพรสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ความจริงแล้วการรับใช้คือการตอบสนองพระคุณไม่ใช่การทำบุญคุณกับพระเจ้าและการรับใช้พระเจ้าจริงบางครั้งเราก็ไม่เจอสถานการณ์ที่สมหวังในทุกเรื่องหรอกครับผมอยากบอกพี่น้องว่าชีวิตที่ดีที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่สมหวังในทุกเรื่องเราอาจจะคิดว่าถ้าเราสมหวังในชีวิตชีวิตคงดีที่สุดแต่ความจริงแล้วชีวิตที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่ชีวิตที่สมหวังในทุกเรื่องลองจินตนาการว่าถ้าชีวิตเราสมหวังในทุกเรื่องป่านนี้ชีวิตเราจะเป็นยังไงตอนเด็กๆเราไม่อยากไปโรงเรียนถ้ามันสมหวังขึ้นมาป่านนี้ชีวิตเราก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการงานหรอกชีวิตเราอาจจะเคยชอบคนมาหลายคนเจอคนปิ๊งเราหลายคนและความสัมพันธ์ที่เราหวังเอาไว้กลับไม่ลงตัวบางคนก็ดีใจที่ความสัมพันธ์เมื่อก่อนไม่ลงตัวทำให้เรามาเจอคนที่เหมาะกับเรามากกว่าในปัจจุบันนี้เนาะบางทีความไม่สมหวังเนี่ยอาจจะนำไปสู่สิ่งที่ดีเกินกว่าความคาดหวังนะในชีวิตจริงมันจึงไม่ใช่มีสถานการณ์ที่จะสมหวังเสมอแม้กระทั่งคนรับใช้พระเจ้าเพราะมนุษย์เป็นมนุษย์คนบาปและเขาโครงความคิดของมนุษย์ความรู้ที่จำกัดของเราทำให้เรามองเหตุการณ์อนาคตไม่เห็นทั้งหมดพระเจ้าจึงไม่ได้ให้เราสมหวังในทุกเรื่องเพื่อจะพาเราไปสู่สิ่งที่เกินความคาดหวังในอนาคตคนที่อดทนเท่านั้นจึงสามารถเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สมหวังคนที่อดทนเท่านั้นจึงจะไม่เลิกที่จะเดินต่อไปเพราะเขามีชีวิตที่รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ควบคุมเส้นทางของเขาอยู่และนี่คือสิ่งที่โลกทุกวันนี้กำลังค่อยๆสูญหายไปคือความอดทนเราอยู่ในโลกที่หมุนเร็วเรามีพัฒนาการเทคโนโลยีวัตถุคอมพิวเตอร์ของเราทำงานเร็วขึ้นพาหนะเราเดินทางเร็วขึ้นการซื้อของของเราเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไปหาที่จอดรถอยู่ในโทรศัพท์มือถือการโอนเงินการค้นหาข้อมูลต่างๆทุกอย่างรวดเร็วจนคนไม่ต้องรอนักปัจจุบันความอดทนจึงเป็นเรื่องยากสำหรับคนในสังคมทุกวันนี้แต่อย่างไรก็ตามแม้โลกนี้จะไม่ได้ฝึกความอดทนของเราแต่การเป็นผู้รับใช้พระเจ้านั้นจำเป็นต้องมีความอดทนในโรมบทที่5ข้อที่3ถึง4จำเปาโลบอกว่ายิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมในความทุกข์ยากน่าแปลกมากเลยนะครับจะมีใครชื่นชมในความทุกข์ยากเพราะรู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนความทุกข์จะทำให้เกิดความอดทนข้อ4และความอดทนทรหดอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เป็นเช่นนั้นทำให้มีความหวังความทุกข์ทำให้เกิดความอดทนและความอดทนทำให้เป็นคนที่พระเจ้าใช้การและสิ่งนั้นทำให้เรามีความหวังดังนั้นเหตุการณ์ร้ายๆจึงเป็นตัวทดสอบที่ทำให้เรารู้ว่าใครมาเป็นของจริงและใครมาเป็นของแท้พระเจ้าได้ใส่วาระนี้เข้ามาในใจผมมากเป็นพิเศษในช่วงที่ผ่านมาคือการต้องเป็นของจริงไม่ใช่เพียงแค่จำนวนคนที่มีแต่ประเภทคนที่มีต่างหากที่เป็นเรื่องที่พระเจ้าใส่ใจและเห็นความสำคัญถ้าเรามีประเภทคนที่เป็นแบบที่พระเจ้าต้องการและมีจำนวนมากที่สุดนั่นยิ่งเป็นเรื่องที่ดีที่สุดการติดตามพระเจ้าเราจึงต้องเดินกับพระเจ้าในความอดทนทำไมผู้รับใช้พระเจ้าถึงต้องอดทนสูงเพราะว่าความอดทนเป็นที่ดีนั้นจะต้องเกิดขึ้นด้วยความหวังเราจะอดทนได้ดีก็ต่อเมื่อเรามีความหวังทำไมผู้รับใช้พระเจ้าต้องอดทนสูงเพราะเรากำลังรับใช้พระเจ้าแห่งความหวังพระเจ้าผู้เตรียมสวัสดิภาพและแผนงานที่ประเสริฐมีพระสัญญาที่ยอดเยี่ยมรอคอยเราอยู่ถ้าคุณจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วไม่มีความอดทนคุณไม่ได้รับใช้พระเจ้าแห่งความหวังผู้รับใช้จึงต้องเป็นคนที่มีความทรหดและมีความอดทนเพราะเรากำลังรับใช้พระเจ้าที่เตรียมสวัสดิภาพและสิ่งดีมันเหมือนมีตาชั่งอยู่สองข้างข้างหนึ่งคือน้ำหนักปัญหาแม้มันหนักแค่ไหนก็ไม่เป็นปัญหาถ้าข้างของความหวังหนักกว่าถ้าข้างของสิ่งที่รอคอยอยู่มีคุณค่ามากกว่าคริสเตียนเมื่อเจอความทุกข์ยากลำบากเราจึงอดทนเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้า
ที่มอบความหวังให้กับชีวิตของเราอีกเหตุผลหนึ่งที่คนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าต้องอดทนก็คือความอดทนคือรากฐานของคุณธรรมทุกอย่างถ้าเราไม่มีความอดทนเราจะไม่มีการยับยั้งชั่งใจเราจะไม่มีการควบคุมตัวเองและเขาคงความคิดของมนุษย์นั้นมีความชั่วร้ายและมีความบาปถ้าหากเราไม่มีความอดทนเราจะปล่อยตัวเองตามเนื้อหนังธรรมชาติของความบาปคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าจึงต้องมีความอดทนเพราะความอดทนคือรากฐานของคุณธรรมมันคือการยับยั้งชั่งใจที่เราจะหยุดยั้งตัวเองจากสิ่งที่อยากทำแต่มันผิดบาปและสามารถควบคุมตนเองด้วยความอดทนได้เหตุผลที่3ที่เราต้องอดทนในการเป็นผู้รับใช้เพราะว่าความอดทนและความอุตสาหะนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้ความอดทนความอุตสาหะจะเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทำให้คนที่เห็นชีวิตเขามีกำลังในการดำเนินชีวิตเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่เจอปัญหาถ้าคนนั้นอดทนได้ผ่านได้เขาก็จะเดินผ่านได้ความอดทนของผู้รับใช้จึงจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนหากวันนี้ชีวิตของท่านอาจจะเจอปัญหาหากวันนี้ชีวิตของท่านอาจจะมีสภาพความไม่ลงตัวบางอย่างของชีวิตมีความจำกัดหรือความขาดแคลนเราอาจจะมีความทุกข์กับสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตของเราเราคิดว่าเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นสักทีในปัญหาเหล่านี้หลายเรื่องยากเกินที่จะทนผมอยากหนุนใจว่าด้วยความอดทนท่านจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้และด้วยความอดทนนั้นพระเจ้ากำลังสร้างรากฐานคุณธรรมขึ้นในชีวิตของเราและด้วยความอดทนนั้นไม่ใช่จำทนแต่มีความหวังในพระเจ้าที่เรียงรองรอเราคอยเราอยู่ข้างหน้าขอให้เราเป็นคนที่อาสาตัวจะรับใช้พระเจ้าด้วยความอดทนคริสเตียนคือคนที่วิ่งมาราธอนเราไม่ใช่นักวิ่ง100เมตรในสปีดระยะสั้นเราคือคนที่วิ่งมาราธอนที่ดูในระยะยาววันนี้เราล้อลน1ปี2ปี3ปีก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ตอนจบที่สวยงามต่างหากเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แตกต่างขอให้เราเป็นคริสเตียนที่พิสูจน์ตัวเองว่าเราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูที่มีความหวังในพระเจ้าปัญหาทุกอย่างความจำกัดทุกอย่างการไม่เกิดผลทุกอย่างขอให้ท่านมีใจทรหดและอดทนเอเมนมั้ยครับผมมานาประจำวันมีข้อความหนึ่งที่น่าประทับใจบอกว่าเมื่อโลกบอกให้คุณยอมแพ้ความหวังจะกระซิบกับคุณว่าจงลองอีกครั้งหนึ่งเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแห่งความหวังพระเจ้าทรงมอบความหวังกับชีวิตเราเราจึงจะอดทนมากที่สุดได้เอเมนมั้ยครับเราใช้ชีวิตอยู่มันจะไม่มีความลงตัวหรอกครับความลงตัวทุกอย่างอาจจะไม่สร้างสิ่งที่ดีเกินกว่าความคาดหวังเหมือนที่เราได้พูดไปแล้วหลายอย่างในชีวิตเราจะมีสภาพที่บางทีเราต้องอดทนเราต้องต่อสู้มันยากลำบากแต่ถ้าท่านอดทนมันก็สะท้อนว่าท่านกำลังวางใจพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่วันนี้บางอย่างเป็นความทุกข์มันแก้ไม่หลุดสักทีให้มองไปภาพอนาคตที่มีคุณค่าเราไม่ได้บอกว่าไม่มีปัญหาแต่เราบอกว่าสิ่งข้างหน้านั้นงดงามกว่ามากและให้เราอดทนอดทนและอดทนเอเมนไหมครับจะพิสูจน์ว่าเราเป็นคริสเตียนเป็นสาวกตัวจริงของพระเยซูคริสต์เป็นผู้รับใช้ตัวจริงหรือเปล่าดูว่าเราอดทนมากแค่ไหนขอให้เราสอบผ่านสิ่งนี้ด้วยกันเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆด้วยกันอดทนจนถึงที่สุดเอเมนไหมครับนะหลายเรื่องชีวิตเรามันจะมีสภาพที่เราไม่สบายใจแต่เราต้องอดทนพระเจ้าควบคุมและดูแลทุกสิ่งนี่คืออย่างที่หนึ่งที่เป็นบททดสอบว่าใครเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ผ่านการพิสูจน์เป็นคริสเตียนที่ผ่านการพิสูจน์สิ่งที่สองนะครับคือการตอบโต้ปัญหาด้วยความชอบธรรมตอบโต้ปัญหาด้วยความชอบธรรมเครื่องพิสูจน์ว่าใครเป็นคริสเตียนที่ผ่านการพิสูจน์คืออดทนกับปัญหาสองก็คือตอบโต้ปัญหาด้วยวิธีไหนคนที่มาจากพระเจ้าจะตอบโต้ปัญหาด้วยวิธีของพระเจ้ามันง่ายครับที่เราจะตอบสนองดีเมื่อทุกอย่างดีกับเราแต่ในวันที่ทุกอย่างไม่ดีกับเราเรายังตอบสนองดีไหมนี่เป็นเครื่องที่แสดงว่าเราผ่านการพิสูจน์หรือไม่ในข้อ4ถึงข้อ5เปาโลพูดถึงปัญหาและความทุกข์ที่ท่านเจอมากมายในข้อที่6ถึงข้อที่7เปาโลพูดถึงวิธีการตอบโต้ปัญหาเหล่านั้นโดยในข้อที่7เปาโลบอกว่าใช้ความชอบธรรมเป็นอาวุธทั้งมือซ้ายมือขวาและมือซ้ายเปาโลยกภาพของการต่อสู้กับปัญหาไปเหมือนสงครามต้องมีอาวุธเพราะคริสเตียนเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเรามีศัตรูและเรามีภารกิจที่ต้องรุกขึ้นไปข้างหน้าและอาวุธที่เปาโลว่านั่นก็คือความชอบธรรมน่าสนใจมากเป็นอาวุธทั้งมือขวาและมือซ้ายปกตินักรบเวลาไปรบมือขวาเขาถืออะไรครับอาวุธสำหรับอะไรครับดาบใช่ไหมดาบไว้ทำอะไรครับฟาดฟันและมือซ้ายถืออะไรครับโล่ใช่ไหมครับไว้ป้องกันตัวเอง
หรือถ้ามีดาบอีกอันก็ไว้คอยช่วยประคองคอยป้องกันตัวเองความชอบธรรมจึงเป็นเหมือนอาวุธมือขวาและมือซ้ายมือขวาหรือข้างถนัดเป็นเหมือนอาวุธในการโจมตีอาวุธในการรุกไปข้างหน้าในการต่อสู้ส่วนอาวุธมือขวาคือมือข้างไม่ถนัดเป็นอาวุธสำหรับการป้องกันตัวจากการโจมตีความชอบธรรมนั้นเป็นอาวุธของคริสเตียนในการต่อสู้กับปัญหาและความชอบธรรมนั้นจะเป็นอาวุธที่ช่วยปกป้องคริสเตียนจากการโจมตีความชอบธรรมคือสิ่งที่ช่วยทั้งปกป้องและสิ่งทั้งช่วยเราพาเราไปข้างหน้าสาวกของพระเยซูคริสต์คริสเตียนที่ผ่านการพิสูจน์เมื่อเจอปัญหาไม่เพียงแต่อดทนแต่เขาจะตอบโต้มันด้วยวิธีที่ชอบทำเขาจะไม่ใช้ผ้ากีริ้วที่สกปรกไปเช็ดคราบสกปรกเพราะมันจะไม่มีทางสะอาดขึ้นมากว่าเดิมและโดยความชอบธรรมนี้คือระบบที่พระเจ้าใช้ในการวางโลกถ้าเราสอดคล้องกับระบบที่พระเจ้าวางโลกเราก็จะได้รับการสนับสนุนจากระบบนี้แต่ยุคปัจจุบันถ้าบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเราตอบแทนการร้ายด้วยการดีหลายคนอาจจะฮะจริงเหรอนะครับไม่ฉลาดเลยโลกสวยไปป่ะนะครับนะโลกสวยไปหรือเปล่านะตอบแทนการร้ายด้วยการดีดูเหมือนมันอาจจะอยู่ยากในสังคมสมัยนี้เนาะเหมือนกับคุณหลุดมาจากนิทานเลยนะครับหลุดมาจากหมู่บ้านเพนกวินใช่ไหมเนี่ยนะครับแต่จามปโลบอกว่าอาวุธของความชอบธรรมที่ว่าเนี่ยมันมีมากกว่าความดีไอ้โลกสวยเนี่ยปกติมันเป็นเพราะว่าเราไม่ครบในคำว่าความชอบธรรมทั้งหมดเรามาดูในพระคัมภีร์ตรงนี้ด้วยกันพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยได้พูดว่าอาวุธที่คริสเตียนใช้ในการตอบโต้กับปัญหาในความชอบธรรมด้วยความชอบธรรมมีมากกว่าความดีมีอะไรบ้างครับอาวุธนะครับข้อ6เป็นต้นไปลองดูนะครับอย่างแรกคือโดยความบริสุทธิ์นะโดยความบริสุทธิ์นี่คืออาวุธอย่างแรกใช้ความบริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์ไม่ใช่ไร้เดียงสานะครับนะแต่เป็นการไม่มีสิ่งร้ายเจือปนการถูกแยกไว้สำหรับพระเจ้าดังนั้นอาวุธแห่งความชอบธรรมอย่างแรกคือความบริสุทธิ์คือการที่เราดำเนินชีวิตไม่ให้สิ่งร้ายเข้ามาอยู่ในตัวเราแม้เหตุการณ์มันดูเลวร้ายแต่เราไม่ให้จิตใจเราเลวร้ายไปด้วยนี่คือวุฒิอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือความรู้อันนี้แหละครับเป็นตัวแบ่งว่าโลกสวยกับโลกสมจริงถ้าเราเป็นคริสเตียนเราบอกโอ้พระเจ้าสอนเราบอกว่าตบแก้มซ้ายต้องยืนแก้มขวานะครับไปหน้าบวมหน้าแดงกันไปหมดเลยนะครับอันนี้คือมีความจริงใจแต่ว่าไม่มีความรู้นักวิชาการพัมพีหลายท่านได้ตีความว่าตบยืนแก้มขวาตบแก้มขวาให้ยืนแก้มซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าการตบของคนยิวเนี่ยคือการตบด้วยหลังมือนะมันไม่เหมือนการตบของนางเอกพระเอกไอ้ละครหลังข่าวนะตบทีแบบลงไปซุกกองกับพื้น นะครับปุ๊บเดียวลงไปเลยนะครับแต่เป็นการตบด้วยหลังมือเป็นการตบไม่แรงแต่เป็นการตบแบบดูหมิ่นเหยียดหยามนั้นนักวิชาการปีหลายท่านก็ตีความว่าการตบแก้มขวาแล้วยืนอีกแก้มนึงก็คือการที่เราเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับศักดิ์ศรีของเราแต่ไม่ได้บอกว่าเรายอมให้ถูกทำร้ายร่างกายนะครับนี่คือความจริงใจที่ขาดความรู้สิ่งที่แตกต่างระหว่างโลกสวยกับโลกสมจริงคือคุณมีความดีแต่คุณไม่มีความรู้ถ้าเรามีความดีแต่ไม่มีความรู้นั่นก็คือความโง่เขลาประเภทหนึ่งดังนั้นโลกสวยไม่พอต้องมองโลกให้สมจริงพระคัมภีร์เราบอกให้เราตอบโต้ด้วยความชอบธรรมไม่ใช่ตอบโต้ด้วยความดีอย่างเดียวแต่ตอบโต้ด้วยความรู้นะครับการตอบโต้ด้วยความรู้นั้นพัมพีได้พูดในตอนนี้ความรู้ไม่ใช่เพียงแค่การสังเกตของมนุษย์จากประสบการณ์ของมนุษย์แต่เป็นความรู้ที่มาจากพระเจ้าซึ่งกว้างขวางกว่าประสบการณ์การสังเกตและการรับรู้โลกของตัวมนุษย์ดังนั้นการตอบโต้ปัญหาของคริสเตียนจึงมีความสมจริงสมจังถ้าเรามองพระคัมภีร์ให้ครบถ้วนทั้งหมดนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นอาวุธอย่างที่3นอกจากความบริสุทธิ์ความรู้แล้วก็มีความอดทนความอดทนเนี่ยภาษาเดิมใช้หมายถึง long suffering หรือการอดทนนานคุณจะรู้จักความอดทนด้วยดูเวลาที่คุณอดทนนะถ้าบอกว่าอดทนมาแล้วทนไม่ไหวแล้วอันนั้นก็ยังอดทนไม่พอเพราะอดทนนั้นจะถูกพิสูจน์ด้วยการเวลาความดีคงได้โดยความอดทนเมื่อใดทุกคนสูญความอดทนคนก็ไม่มีเครื่องยับยั้งชั่งใจและสิ่งที่4ก็คือความกรุณา kindness ความอ่อนโยนความ gentleness ความอ่อนสุภาพพระเจ้าบอกให้เราจัดการกับปัญหาดีลกับปัญหาด้วยความอ่อนสุภาพแม้ว่าจะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญแต่เราไม่ใช้ความหยาบคายเราไม่ใช้ความเกลียดชังหรือความรุนแรงในการจัดการสิ่งเหล่านั้นและอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้การจัดการกับปัญหาต่างๆก็เสียนสมจริงสมจังคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยตัวมนุษย์เรามีฤทธิ์อำนาจให้พึ่งพาและโดยกำลังของเราทำไม่ได้หรอกครับที่จะตอบโต้ปัญหานั้นด้วยความชอบธรรมตลอดเวลาเราต้องการกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
เราต้องการพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและอีกสิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์พูดคือโดยความรักอย่างจริงใจการจัดการด้วยความชอบธรรมมันต้องมาจากพื้นฐานความรักด้วยความจริงใจนะครับเป็นความรักความห่วงใยสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนและถัดมาคือโดยถ้อยคำที่สัจจริงนะโดยถ้อยคำที่สัจจริงไม่ใช่ด้วยคำมุสาไม่ใช่หลีกเลี่ยงปัญหาด้วยความมุสาผู้รับใช้ที่เป็นของจริงของพระเจ้าก็ต้องเป็นคนที่ไม่เป็นคนมุสาด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้านี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องมือความชอบธรรมคือฤทธิ์เดชพระเจ้าไม่ใช่เอาความดีอย่างเดียวเหมือนกับโอ้ข้างหน้ามีกำแพงเราไม่มีกำแพงเราเอาหัวชนอย่างเดียวนะครับคริสเตียนเรามีความรู้เราดูกำแพงคือกำแพงเราจะโงกหน้าเราหาวิธีหลบได้กับปัญหาเหล่านั้นเราสมจริงเราไม่ใช่โลกสวยแบบขาดความรู้เพราะนั่นคือความโง่เขลาแบบหนึ่งและที่สำคัญเรามีฤทธิ์เดชพระเจ้าฤทธิ์เดชนี้ภาษาเดิมใช้คำว่าดูนามิสเป็นรากศัพท์ดินามิตคือระเบิดเป็นฤทธิ์เดชที่ถ้ามันอยู่โดยตัวมันเฉยไม่พึ่งพาไม่ปล่อยก็เป็นตัวระเบิดก็อยู่ตรงนั้นน่ะเดินจับได้ไม่อันตรายแต่เมื่อไหร่ที่ถูกปลดปล่อยเข้ามาจับไม่ได้เลยทีเดียวฤทธิ์อำนาจพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราแล้วนั่นคือความจริงและเมื่อเรามีความเชื่อฤทธิ์อำนาจก็ปลดปล่อยทำให้เราสามารถตอบโต้ปัญหาได้ด้วยความชอบธรรมนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าและเครื่องมือสุดท้ายความชอบธรรมที่เราได้รับจากพระคริสต์เรารู้ว่าเราเป็นคนชอบธรรมแล้วในพระเยซูคริสต์และด้วยความชอบธรรมนี้ทำให้จิตใจของเรามีความมั่นคงดังนั้นจะรู้ว่าใครเป็นคริสเตียนที่ผ่านการพิสูจน์ไม่ใช่เพียงแค่อดทนเท่านั้นแต่ต้องตอบโต้ปัญหาด้วยความชอบธรรมใช้วิธีชอบธรรมในการจัดการไม่ใช่ผ้าสกปรกไปลบคราบสกปรกเพราะมันยิ่งสกปรกมากขึ้นวันนี้ไม่ทราบว่าท่านกำลังถูกทดสอบด้วยเรื่องใดอาจจะมีบางเรื่องที่ท่านต้องอดทนเป็นเวลานานท่านถามเมื่อไหร่จะสิ้นสุดอธิษฐานกับพระเจ้าให้พระเจ้านำและท่านไม่ได้อดทนลำพังท่านมีฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีฤทธิ์เดชพระเจ้ามาดูในมิสอยู่ในนั้นและให้ความรู้พระเจ้าเข้ามาช่วยนำเราในความอดทนนั้นในการแก้ไขปัญหาและนี่คือความเข้าใจที่ครบถ้วนสำหรับการเผชิญปัญหาด้วยความชอบธรรมในโรมบทที่12ข้อ21บอกว่าอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีขอให้เราเป็นคริสเตียนที่ผ่านการพิสูจน์ของพระเจ้าที่จะชนะความชั่วร้ายด้วยความชอบธรรมและด้วยความดีเอเมนมั้ยครับนี่คือ2อย่างที่เป็นบทพิสูจน์ของคริสเตียนคือความอดทนและการตอบโต้ปัญหาด้วยวิธีการที่ชอบธรรมอย่างที่3สุดท้ายที่เป็นเครื่องพิสูจน์ชีวิตของคริสเตียนคือการรักษาใจทุกเวลาการรักษาใจทุกเวลาในข้อ8ถึงข้อ13จาเปาโลได้พูดถึงเรื่องการรักษาใจของตัวเปาโลว่าเปาโลก็ทุ่มเทความยากลำบากก็มีแต่ว่าก็ยังมีคนเข้าใจผิดยังมีคนคิดไม่ดีกับเปาโลเปาโลก็ต้องรักษาความคิดของตัวเองตลอดให้ความคิดของตัวเองถูกต้องตลอดนะครับเพราะว่าความคิดต้องถูกรักษาไว้เสมอๆการรักษาใจตลอดเวลาคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเดินในทางพระเจ้านักสู้นักรบทุกคนต้องเคยผ่านบาดแผลและนักสู้นักรบที่จบสวยก็ต้องรู้วิธีรักษาบาดแผลของตัวเองผมไปพบสถิติการฆ่าตัวตายของทหารผ่านศึกชาวอเมริกันมีตัวเลขที่น่าตกใจเลยทีเดียวนะครับในปี2013หน่วยงานทหารผ่านศึกของอเมริกาได้เผยแพร่ผลการศึกษาว่าจากประชากรเนี่ย100,000คนเนี่ยในช่วง10ปีคือปี2000ถึง2010อัตราการฆ่าตัวตายของทหารกับคนไม่เป็นทหารนั้นต่างกันมากโดยผู้หญิงที่ไม่เคยเป็นทหารนั้นใน 100,000 คนจะฆ่าตัวตาย5คนแต่ผู้หญิงที่เป็นทหารผ่านศึกชาวอเมริกันจะฆ่าตัวตายจาก5เนี่ยเป็น 28.7 คนหมายความว่าคนที่ผ่านการลบมาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสฆ่าตัวตายสูงกว่าคนปกติประมาณเกือบ6เท่านะครับสำหรับผู้ชายนะครับที่ไม่เคยเป็นทหารจะฆ่าตัวตาย 20.9 คนแต่ผู้ชายที่เป็นทหารผ่านศึกชาวอเมริกันเนี่ยจะฆ่าตัวตายจาก20เป็น32คนคนเหล่านี้เนี่ยเจอการต่อสู้แล้วก็มีความรู้สึกบาดเจ็บไม่ใช่แค่ร่างกายแต่จิตใจของเขานะครับที่มันเป็นบาดแผลและสิ่งนี้มันก็กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตทุกคนที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นเราอยู่เพื่อตัวเองเราก็มีปัญหาระดับนึงเราอยู่เพื่อคนอื่นเราก็ต้องไปเจอปัญหาคนอื่นเยอะเราจะผ่านและจบสวยได้ไม่ใช่แค่ทนอดไม่ใช่แค่ตอบสนองให้มันดีด้วยความรู้อย่างเดียวแต่สิ่งที่สำคัญคือการทำความสะอาดจิตใจของเราไม่ให้มีบาดแผลการชำระจิตใจของตัวเองให้สะอาดให้แผลมันหายถ้าเราอดทนถ้าเราตอบสนองด้วยวิธีชอบธรรมแต่เราไม่รักษาใจไม่นานนะเราจะขมขื่นเราจะขมขื่นเราเพียงแต่รู้เราต้องทำอย่างนี้แต่เราไม่เคลียร์ใจมันจะขมขื่นอย่าทนไปบ่นไปป
ผมเห็นคนที่อดทนนะแล้วบ่อยครั้งผมก็เป็นแบบนี้เป็นอดทนแต่ทนไปบ่นไปพอเราทนไปบ่นไปเนี่ยเราได้แค่2ข้อข้อ1ก็คืออดทนข้อ2คือตอบสนองด้วยวิธีชอบธรรมแต่ว่าปัญหาเราไม่รักษาใจตัวเองและคำบ่นเหล่านี้มันจะอยู่กับเราและกัดกินเราจนความสุขในชีวิตเราหายพอความสุขในชีวิตเราหายไปเรารู้ว่าต้องทนเรารู้ว่าต้องทำแต่เราไม่มีความสุขเพราะใจเราไม่ถูกชำระแล้วก็ถูกแก้ไขการบ่นเนี่ยเป็นมะเร็งของชีวิตเราเป็นสิ่งที่ทำลายจิตวิญญาณทำให้มันล่มสลายเพราะฉะนั้นอย่าทนไปบ่นไปเราต้องแก้ไขความรู้สึกที่ไม่ดีไม่ใช่แค่เก็บกดมันเอาไว้และรอวันที่มันเน่าเหม็นเจอปัญหาก็ต้องแก้ไขอย่าเก็บกดความรู้สึกรับรู้มันเรารู้สึกไม่ดีได้นะครับผมรับใช้พระเจ้าผมบางทีผมก็เจอปัญหาผมก็รู้สึกไม่ดีได้แต่สิ่งที่ผมทำคือผมก็จะไม่เก็บมันเอาไว้ผมก็จะคุยกับคนที่สามารถให้คำแนะนำผมเพราะผมรู้ว่าการเก็บเอาไว้สุดท้ายเราจะกลายเป็นคนทำไปบ่นไปทนไปบ่นไปแล้วก็รอวันเน่าเหม็นจนสุดท้ายก็มีปัญหาใจเป็นต้นน้ำของชีวิตนะครับใจเป็นยังไงมันจะผลิตสิ่งนั้นออกมาสุขและทุกข์ดีและร้ายทุกอย่างมาจากใจทั้งหมดถ้าใจไม่ถูกรักษาไว้สุดท้ายมันจะกลายเป็นมะเร็งที่ก่อตัวในใจคนเราทำบาปเพราะว่าถ้าไม่มีเมฆก็ไม่มีฝนถ้าไม่ปล่อยให้บาปมันก่อตัวในใจที่ไม่ถูกเป็นก้อนเมฆมันก็จะไม่มีทางที่ฝนจะตกลงมาได้บาปส่วนใหญ่จึงเริ่มจากการที่เราปล่อยให้มันเก็บอยู่ในใจแล้วเราไม่รักษาใจตัวเองเราทำไปเราบาดเจ็บเราเจอคำนี้เราเจอการปฏิเสธเราทุ่มเทไม่เห็นการเกิดผลเราเห็นอุปสรรคปัญหาเห็นความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วถ้าเราไม่รักษาใจตัวเองให้สะอาดและชำระตัวเองเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถจบในเสียงสวยงามนะครับในข้อ8ถึงข้อ10อาจารย์เปาโลได้พูดวิธีการรักษาใจของเปาโลลองดูสิครับว่าท่านทำยังไงในข้อ8เปาโลบอกว่าเมื่อถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหลอกลวงแต่ยังเป็นคนซื่อสัตย์ข้อ9ว่าเป็นคนไม่มีใครรู้จักแต่ยังเป็นคนที่เคยใครรู้จักดีเป็นคนที่กำลังจะตายแต่ดูสิยังมีชีวิตอยู่เป็นคนที่ถูกเฆี่ยนแต่ยังไม่ตายข้อ10นะครับเป็นคนมีความทุกข์แต่ยังยินดีอยู่เสมอเป็นคนยากจนแต่ยังทำให้คนจำนวนมากมั่งมีเป็นคนไม่มีอะไรเลยแต่ยังเป็นเจ้าของทุกสิ่งว้าวนี่คือโลกทัศน์ที่น่าอัศจรรย์ของเปาโลจำเปาโลรู้จักตัวเองคนอื่นบอกว่าท่านเป็นคนหลอกลวงแต่ท่านรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีใจยังไงความซื่อสัตย์ของตัวเองจำเปาโลรู้คนอื่นบอกเป็นคนว่าไม่มีใครรู้จักไม่มีใครใส่ใจเปาโลบอกแต่ยังเป็นคนที่ใครๆรู้จักดีเป็นคนที่กำลังจะตายแต่ดูสิยังมีชีวิตอยู่เป็นคนถูกเฆี่ยนแต่ก็ยังไม่ตายเป็นคนมีความทุกข์แต่ยังยินดีอยู่เสมอทุกข์นั้นมีปัญหานั้นมีแต่เรายินดีได้เอเมนไหมครับเป็นคนมีความทุกข์แต่ยังยินดีอยู่เสมอเป็นคนยากจนไม่เป็นไรแต่ยังทำให้คนจำนวนมากมั่งมีคนรวยไม่น้อยเลยรวยอยู่คนเดียวแต่ทำให้คนอื่นจนลงจามปโลบอกว่าเขาเป็นคนยากจนแต่เขาทำให้คนอื่นมั่งมีได้เขาทำให้คนอื่นมีทรัพย์สมบัติในจิตวิญญาณมีจิตใจที่เอ็มเอมีความพึงพอใจอยู่ภายในนั่นคือความมั่งมีผมคิดว่านี่คือคนรวยที่สุดที่ทำให้คนรวยได้เยอะขนาดนี้เป็นคนไม่มีอะไรเลยแต่ยังเป็นเจ้าของทุกสิ่งเปาโลบอกว่าโลกเขาไม่มีอะไรเลยเขาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นวัตถุสิ่งของอะไรมากมายนักมีเสื้อคลุมเสื้อคลุมไม่มีก็ยังเขียนจดหมายไปขอให้สาวกคนสนิทช่วยเอาเสื้อคลุมมาให้ด้วยนะครับแสดงว่าเปาโลไม่ได้มีเสื้อคลุมเยอะแยะแบบไปลืมหายได้ขนาดเสื้อคลุมยังไม่มีเยอะเป็นคนไม่มีอะไรเลยแต่ยังเป็นเจ้าของทุกสิ่งเปาโลรู้จักตัวเองในพระเจ้าวิธีการรักษาใจของเราให้หายจากบาดแผลคือการรู้จักตัวเราในพระเจ้ารู้จักอะไรคือขุมทรัพย์ที่แท้จริงของชีวิตอะไรคือเป้าประสงค์ที่แท้จริงของชีวิตอะไรคือสิ่งที่แท้จริงที่พระเจ้าคาดหวังจากชีวิตเราเป็นการไม่ได้ให้เสียงผู้คนสถานการณ์สภาพแวดล้อมมาควบคุมเราแต่เป็นความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและหลักการของพระองค์โดยไม่ประนีประนอมวิธีการรักษาใจคือการรู้จักตัวเราเองในพระเจ้าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไรก็ส่วนหนึ่งมันไม่สำคัญเท่ากับเราเข้าใจตัวเราเองในพระเจ้าอย่างไ
และนั่นทำให้ชามพาโลสามารถรักษาจิตใจของตัวเองเพราะเราคิดเหมือนกับทุกคนคิดไม่ได้เราใส่ใจกับทุกความคิดกับคนในโลกทั้งหมดนี้ไม่ได้แต่เราต้องใส่ใจพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ชมคนเดียวของการแสดงนี้ที่เราต้องการทำให้พึงพอใจนั้นให้เรารักษาจิตใจของเราด้วยความระวังระวัยรอบด้านเสมอนะครับอย่าให้จิตใจของเรามีสิ่งที่มันแปลกปลอมมาอยู่ในชีวิตของเราเป็นเหมือนกับคนไม่อาบน้ำแล้วกลิ่นเหม็นแล้วไม่รู้ตัวผมจำได้สมัยผมไปฝึกรอดอที่เขาชนไก่ผมไปประมาณ7วันอยู่ที่นั่นนี่มีอยู่ช่วงหนึ่งไม่ได้อาบน้ำไป 3-4 วันวันแรกก็รู้สึกเหนียวตัวมากวันที่2ก็เริ่มปรับตัววันที่3ก็เริ่มยอมรับแล้วอยู่กับมันหลังจากนั้นเพื่อนทั้งกองร้อยเราไม่รู้สึกเหม็นกันเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกับกลิ่นตัวเองแล้วก็รับได้กับกลิ่นของคนอื่นผมไปเข้าห้องน้ำสมัยตอนเรียนรอดอเดินไปนี่ไหนห้องน้ำนี่เหรอห้องน้ำนะครับเพราะมันเป็นป่าใช่ไหมงบประมาณก็น้อยทางการก็เลยทำรั้วไอ้ผนังห้องน้ำแค่ระดับเอวอะแล้วถ้าพี่น้องเข้าห้องน้ำ number one number two นะฝรั่งเขามีรหัสเนาะนะครับ number one ก็ธรรมดา number two ขึ้นหนักๆนะครับบางทีเราเข้าห้องน้ำเราไป number two จะทำยังไงดีแล้วเนี่ยเพราะว่าไอ้ผนังห้องน้ำมันอยู่แค่เอวเองอะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจในช่วงตลอดการฝึกนั้นนะครับต้องไปเข้าห้องน้ำตอนดึกๆกลางคืนนะแล้วบางคนแบบ number two มาตอนกลางวันนี่ก็น่าเห็นใจมากนะครับเขาจะก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวเขาไม่เห็นคนอื่นก็ไม่เป็นไรละจบละนะขอเพียงแค่เราไม่เห็นใครนั่นก็เพียงพอคนอื่นจะเห็นเราไม่เป็นไรแต่ขอย้ายเราเห็นใครเราก็อยู่กับมันจนในที่สุดเราก็เริ่มปรับตัวนะครับเพื่อนผมก็ซื้อยาแก้ท้องเสียไปกินเลยนะครับตั้งแต่เข้าเขาชนไก่กินยาแก้ท้องเสียเพื่อจะตลอด7วันเนี่ยไม่ต้องเข้าห้องน้ำเลยนะครับเวลาเรากินส้มกันเราก็ใช้วิธีดูดแต่น้ำแล้วก็คายเปลือกทิ้งนะเพื่อเราจะสามารถรักษาชีวิตได้ตลอด7วันผมอยู่กับชีวิตแบบนั้นได้ไม่ต้องอาบน้ำ3วัน4วันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันจนกระทั่งวันที่ผมกลับจากเขาชนไก่นะครับความรู้สึกแรกที่ผมลงรถตรงสนามหลวงคือผมถ้าผมเหนื่อยนะวันนี้ผมนอนตรงสนามหลวงได้ผมเข้าใจคนที่เขานอนตรงสนามหลวงตามม้านั่งต่างๆเราคิดว่าเราคือเพื่อนร่วมโลกกันผมอยู่กับเขาได้โดยผมไม่รู้สึกรังเกียจเขาไม่เหม็นเลยนะครับเพราะว่าเราคุ้นกับกลิ่นของเราแล้วสีเทากับสีเทาเข้มมันไม่ต่างกันเท่าไหร่เรารับมันได้เราอยู่กับมันจนมันคุ้นเคยเนาะผมก็มารู้ตัวอีกทีตอนผมขึ้นรถเมล์แล้วก็เราก็ร้อนเนาะเราอยู่ที่นู่นเราไม่โดนแอร์เราก็เลยขึ้นรถปอขึ้นรถปรับอากาศนะครับผมก็แบบไม่ได้คิดอะไรเนาะขึ้นไปปุ๊บปรากฏว่าทุกคนที่อยู่รอบๆตัวผมค่อยๆเดินห่างออกไปเรื่อยๆแล้วบริเวณที่ผมอยู่นะจะเป็นบริเวณที่โล่งเลยนะครับคนจะไปนั่งกันอยู่ข้างหลังๆตรงกลางๆกันหลังๆผมนั่งอยู่ข้างหน้าเราก็เริ่มคุ้นอยู่กับกลิ่นเหม็นจนเราคุ้นเคยอาบน้ำมาเนี่ยโอ้โหน้ำดำปี๋เลยนะครับเพิ่งมารู้ตัวเองว่าเราเนี่ยสกปรกมากๆเลยใจเราก็เป็นแบบเนี้ยแรกๆเราอยู่กับมันมันเหนียวๆเนอะๆสิ่งไม่ดีในใจมันก็เหนียวๆเนอะๆสักพักเราก็อยู่ก็คุ้นกับมันแล้วเราก็เริ่มเฉยๆกับมันเราก็จะพอเราใจเราไม่ดีเราก็เห็นทุกอย่างไม่ดีอ่ะเห็นคนนั้นไม่ดีเห็นนั้นนี่ไม่ดีเห็นปัญหานู้นปัญหานี้จริงๆบางทีมันไม่ใช่ปัญหาคนอื่นมันเป็นปัญหาเรื่องใจของเราเปาโลจึงบอกว่าถ้าคุณจะจบให้สวยนะไม่ใช่แค่อดทนไม่ใช่แค่ตอบสนองปัญหาด้วยความชอบธรรมคุณต้องรักษาใจของตัวเองจะรักษาใจยังไงให้มันดีก็คือเก็บขยะไปเรื่อยๆทุกวันห้องนึงมันรกๆมันไม่สะอาดทันทีหรอกครับเก็บขยะออกวันละชิ้นวันละชิ้นวันนี้เก็บชิ้นนึงมาพรุ่งนี้เก็บชิ้นนึงมาลืนนี้เก็บชิ้นนึงทุกวันห้องนี้มันจะสกปรกน้อยลงแล้วมันจะสะอาดมากขึ้นกว่าเดิมเราเดินไปข้างหน้าในชีวิตครอบครัวเหมือนกันบางคนอดทนแต่ถ้าเราอดทนไปบ่นไปเนี่ยมันทนแบบไม่เคลียร์ใจสุดท้ายมันไปไม่รอดหรอกครับเราจะทุกข์กับมันมากๆเลยแล้วเราก็จะกลายเป็นอาการซึมเศร้าความรู้สึกเจ็บปวดเพราะว่ามันเป็นการทนที่ไม่ถูกเคลียร์ไม่ถูกออกใจเราก็เหมือนห้องสกปรกห้องนึงต้องหยิบมันออกไปทำความสะอาดโปร่งใสเปิดใจแล้วเมื่อเราจัดการจิตใจเคลียร์จิตใจแล้วเราจะเป็นเหมือนเปาโลพูดในข้อ11ถึง13เขาเปิดใจกับพี่น้องโครินธ์ได้เขาบอกว่าใจเขาไม่มีอะไรซ่อนเร้น nothing to hide เลยเขาบอกว่าเราพูดกับท่านอย่างไม่ปิดบังเลยใจเราเปิดกว้างต่อท่านมีความโปร่งใสจิตดีให้ตรวจสอบนี่คือสิ่งที่บอกว่าเราเป็นของแท้หรือเป็นของจริงวันนี้ผมอยากหนุนใจเราทุกคนที่ปัญหาที่เราเจอเพราะเราอดทนเรามีพระเจ้าเป็นความหวังอยู่ความอดทนคือรากฐานคุณธรรมและความอดทนจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนความอดทนมันทำไม่สูญเปล่าอดทนในการทำสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ดี2ตอบสนองปัญหาด้วยวิธีชอบธรรม
ชอบทำให้ครบชอบทำด้วยความรู้และชอบทำด้วยฤทธิ์เดชตอบสนองมันด้วยความรู้และด้วยฤทธิ์เดชพระเจ้าไม่ใช่แค่ด้วยความดีอย่างเดียวเราต้องการฤทธิ์เดชพระเจ้าที่จะช่วยเราให้ตอบแทนการร้ายด้วยการถูกและสิ่งที่3สุดท้ายรักษาใจตัวเองทุกเวลาอย่าให้เราเป็นคนที่เหม็นตัวเองโดยเราคุ้นกับกลิ่นเหม็นนั้นแล้วก็ใครๆก็เป็นแบบนี้มันไม่ใช่คำตอบที่เราจะตอบพระเจ้าในวันสุดท้ายใครๆก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่คำตอบที่พระเจ้าจะฟังขึ้นด้วยการพูดกับพระเจ้าให้เรารักษาใจของตัวเราเองให้มันสะอาดวันแรกที่ท่านเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าเป็นยังไงวันแรกที่ท่านเดินกับพระเจ้าเป็นยังไงจิตใจความตั้งใจในการเดินกับพระเจ้าขอให้สิ่งนั้นยังคงสดใหม่ในชีวิตเราทุกวันเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันท่านจะใช้เวลานี้กับการได้ใกล้ครวญสำรวจตัวเองสำหรับบางท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดในจิตใจของท่านเองว่าในเรื่องความอดทนเรามีพระเจ้าแห่งความหวังท่านนี่คือเส้นทางที่พระเจ้านำเจ้าจะรับรองขอเพียงให้มันเป็นสิ่งที่พระเจ้านำพระเจ้าจะรับรองขอเพียงให้มันเป็นวาระของพระเจ้าไม่ใช่แค่วาระของตัวเองถ้าสิ่งนั้นเป็นมาจากพระเจ้าพระเจ้าจะนำขอให้ท่านมีใจอดทนและเข้มแข็งอย่ายอมง่ายอย่าสร้างนิสัยการผ่อนปลนให้กับตัวเองเสมอๆในทุกเรื่องแต่จงมีใจอดทนและมีความรู้สึกที่หนักแน่นในจิตใจด้วยท่านรู้ว่าผู้ที่เรียกอยู่ข้างหลังท่านคือพระเจ้าหากบางท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สัมผัสจิตใจของท่านและมีเหตุการณ์ร้ายๆบางอย่างเกิดขึ้นและท่านถูกล่อลวงให้ตอบสนองอย่างร้ายๆกลับไปพระเจ้าบอกท่านว่าท่านเป็นผู้รับใช้แห่งความสว่างท่านคือลูกแห่งความสว่างความสว่างอยู่ที่ไหนความมืดก็ไม่อาจอยู่ที่นั่นได้จงตอบสนองปัญหาด้วยวิธีชอบธรรมด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความรู้และด้วยฤทธิ์เดชถ้าท่านทำไม่ได้เรามีฤทธิ์เดชพระวิญญาณเรามีฤทธิ์เดชพระเจ้าที่อยู่กับเราพึ่งพาพระองค์และให้พระองค์เปิดประตูให้พระองค์ช่วยเหลือที่เราจะทำได้เข้ามาพึ่งพาพระเจ้าอย่าท้อถอยเพียงเพราะท่านทำไม่ได้แต่ถ้าท่านพบประตูที่ปิดจงพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือท่านด้วยความอดทนอธิษฐานต่อพระเจ้าและถ้าบางคนวันนี้พระเจ้ามาพูดกับท่านเรื่องการรักษาใจตัวเองเราทนแต่เราทำไปบ่นไปเราทนไปบ่นไปแล้วมีความรู้สึกขมขื่นบางอย่างอยู่ในจิตใจของเรามันก็แบบนี้แหละก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นความรู้สึกหรือความคิดที่ไม่สะอาดจะผลิตสิ่งที่ไม่สะอาดออกมาแต่ใจที่สะอาดจะผลิตสิ่งที่สะอาดออกมาวันนี้พระเจ้าต้องการให้ท่านรู้ว่าความจริงพระเจ้าว่าอย่างไรตัวท่านเป็นใครในพระเจ้าไม่ใช่คนอื่นคิดเกี่ยวกับเราอย่างไรให้เราได้รักษาจิตใจของเราให้สะอาดด้วยกันสิครับเป็นเวลาที่การชำระล้างพระเจ้าจะเกิดขึ้นในส่วนลึกที่สุดในใจของเราเรารู้ดีเรากำลังทำอะไรเรารู้ดีเรากำลังรับใช้ใครเรารู้ดีว่าอะไรคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเราที่แท้จริงวันนี้เราได้มอบถวายชีวิตเราแด่พระองค์เป็นการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในจิตใจของเราในที่ประชุมแห่งนี้ฮาเลลูยา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 พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานบางอย่างในจิตใจของท่านในวาระที่ท่านกำลังเผชิญผมไม่รู้ว่าท่านกำลังเผชิญสิ่งใดอยู่ในสถานการณ์ใดแต่ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านเองในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดได้ทำงานกับคนสาวกแท้ของพระองค์ในห้องประชุมแห่งนี้และผู้ฟังทุกคนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานกับสาวกแท้ของพระองค์ที่เขาจะมีกำลังในการชนะการพิสูจน์ข
ขอพระวิญญาณของพระองค์ทรงกระทำกิจการนั้นยิ่งใหญ่ภายในเราฮาเลลูย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 าจะมีบางคนที่กำลังทนทุกข์บางคนกำลังต่อสู้หรืออดทนอยู่ขอพระเจ้าทรงตรัสกับเขาและจะเป็นคำตรัสของพระองค์ที่ทำให้เขามีกำลังด้วยรักจากหัวใจจึงร้องเพลงสรรเสริญขอมอบจิตใจรับใช้พระองค์เพราะรักพระเยซูเทิดทูลและบูชานอบนอบวันทาถวายรับใช้สิ้นดวงจิตเพราะว่าทรงรักข้าเหลือล้นจึงยอมต้อยต่ำพระองค์ถูกเกียรติยศทรงถูกประณามและทรงสิ้นประชนบนกางเขนจะมีสิ่งใดที่ล้ำค่าเกินรักพระองค์สัมผัสรักนี้จึงมอบสิ่งที่ข้ามีและยอมปลีชีวิตเพื่อพระองค์เพราะว่าทรงรักข้าเหลือล้นจึงยอมตายเถิดพระองค์ถูกเหยียดยาทรงถูกประณามทรงสิ้นพระชนบนกางเขนมีสิ่งใดที่ล้ำค่าเกินรักพระองค์เคยสัมผัสรักนี้จึงมอบสิ่งที่ข้ามีและยอมปลีชีวิตเพื่อพระสัมผัสว่ามีการหนุนใจที่ต้องการจอดจงมาถึงคนที่เคยรักพระเจ้าด้วยสุดกำลังเคยมีความทุ่มเทในการรับใช้ท่านได้แสดงออกเป็นการอยู่เพื่อคนอื่นและท่านมีความสุขมากกับช่วงเวลาแต่แล้วทุกเรื่องต้องมีการพิสูจน์ทุกเรื่องต้องมีการทดสอบมีการทดสอบบางอย่างเกิดขึ้นกับท่านในการรักพระองค์ที่สุดกำลังแล้วก็ท่านค่อยๆล่าถอยลงไปมันไม่ได้ถึงกับที่จะดับสนิทเสียทีเดียวใจท่านยังคงเรียกร้องใจท่านยังคงรู้เสมอว่าท่านรักพระองค์มากเพียงใดแต่ความผ่อนปลนที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานทำให้เราเกิดสภาพใหม่เป็นเหมือนกับสภาพของเครื่องบินที่มันเข้าสู่โหมดการบินอัตโนมัติเป็นออโต้ไพลอตทุกอย่างมันลั่นไปปล่อยมันไปตามการลั่นตามแรงผลักดันจากรอบข้างแต่ถึงเวลาที่ผู้ยามไปสุดต้องการให้หนุนใจท่านว่าท่านต้องกลับมาจับพวงมาลัยนี้ด้วยตัวของท่านเองท่านต้องกลับมาหลุดจากโหมดสภาพปล่อยให้การบินไปตามอัตโนมัติปล่อยให้ทุกอย่างมันไปตามที่มันเป็นไปแต่ท่านต้องลุกขึ้นมาพับ
แขนเสื้อพับกางเกงลุกขึ้นมาจับคันบังคับนั้นด้วยตัวเองท่านอยากจะกลับมาสู่การได้แสดงความรักต่อพระเจ้าที่สุดกำลังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เยียวยาและรักษาและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ให้กำลังกับท่านที่จะเป็นผู้รับใช้ที่อาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่จะเป็นคนที่อดทนที่สุดขอพระเจ้าช่วยท่านที่จะอดทนด้วยความหวังอดทนด้วยใจที่ได้รับการรักษาขณะที่ประชุมก้มศีรษะหลับตาไม่มีใครมองกันหากมีพี่น้องบางท่านพระเจ้าได้พูดกับท่านและวันนี้ท่านอยากที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนโหมดการบินใหม่เปลี่ยนโหมดชีวิตใหม่มาสู่โหมดที่ท่านจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างอย่างจริงจังอีกครั้งขณะที่ประชุมอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าเป็นคนนั้นยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้ายกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอที่จะเปลี่ยนข้าพระเจ้าขอเปลี่ยนขอที่จะไม่ปล่อยชีวิตให้ไปสู่โหมดการบินอัตโนมัติออโต้ไพลอตไหลไปเรื่อยๆตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์แต่จะขอลุกขึ้นมาติดตามพระเยซูและเป็นสาวกแท้ของพระองค์ที่จะรักพระองค์ด้วยสุดกำลังด้วยพระบิดาเจ้าขอถวายตัวและชีวิตที่เหลือนี้เพื่อจะรับใช้พระเยซูคริสต์เพื่อจะปฏิบัติพระเยซูคริสต์และทำสิ่งที่ชีวิตข้าพเจ้าจะสามารถทำได้เพื่อพระนามของพระองค์ขอพระเจ้าโปรดทอดพระเนตรมือที่ยกชูขึ้นนี้และความจริงใจของเขาที่มีต่อพระเยซูขอให้ตั้งแต่วันนี้ไปจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตข้างในเขาและเขาจะเป็นเหมือนชีวิตที่ได้ออกผลในคนจำนวนมากมายแม้เราอาจจะยากจนแต่เราจะทำให้คนมากมายมั่งมีในจิตวิญญาณพระเจ้าข้าเราอธิษฐานขอถวายตัวแด่พระเยซูคริสต์ขอมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ขอมีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้คนอื่นฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าสอนเราให้ก้าวข้ามจากวาระของตนเองสอนให้เราก้าวข้ามจากการบ่นต่อว่าเรื่องปัญหาของชีวิตประจำวันขอพระเจ้าให้เราได้เปลี่ยนชีวิตของเราใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้เราอดทนด้วยใจชื่นชมยินดีขอให้เราอดทนด้วยใจแห่งความหวังขอให้เราอดทนด้วยความสุขฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอให้เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากได้พระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานต่อพระองค์แล้วขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ